ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเกรด A คัดสรรลำไยผลใหญ่ๆเนื้อเน้นๆเม็ดโตเคี้ยวหนึบหนับหวานธรรมชาติพิเศษตอนนี้ซื้อ2ห่อในราคาเพียง478บาทแถมส่งฟรีไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ World Wide Way ครับท่านผู้ชมเรื่องวิกฤตในยูเครนนะครับซึ่งหลายท่านยังติดตามยังให้ความสนใจอยู่นั้นเนี่ยวันนี้มีอีกมุมมองหนึ่งมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่ควรนำมาขยายให้ได้รับรู้รับทราบกันเรื่องของเรื่องก็คือมีบทความครับของคุณกาแฟดำหรือที่รู้จักกันในชื่อของสิทธิชัยหยุ่นนะครับได้เขียนเอาไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับทำให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างวิกฤตในยูเครนนะครับกับประเด็นเรื่องของท่อส่งก๊าซที่มีชื่อว่า Nord Stream 2หรือ Nord Stream 2เรียกแบบภาษาไทยนะฮะทั้งวิกฤตที่เกิดขึ้นความขมึงตึงนะครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งนำไปสู่ประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงเพราะทั้งสหรัฐและ NATO ได้เข้ามาวุ่นวายประเด็นเรื่องข้อพิพาทเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ที่ว่านี้ยังไงครับคุณสุทธิชัยนะครับก็ได้เขียนอธิบายขยายความให้เห็นก่อนว่าไอ้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2นะครับที่ว่านี้เนี่ยมันคืออะไรกัน Nord Stream 2ที่ว่านี้ก็คือท่อส่งก๊าซครับความยาว 1,200 กิโลเมตรครับทอดยาวในทะเลเบลติกจากเมืองไวบอร์กนะครับในรัสเซียถึงเมืองลุบมินนะครับทางเยอรมันตอนเหนือโดยเป็นท่อส่งก๊าซที่หลีกเลี่ยงนะครับยูเครนและโปแลนด์หรือในภาพใหญ่ก็คือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอุสลุงกาใกล้ชายแดนของรัสเซียตะวันตกนะครับกับเอสโตเนียและกริฟวาลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมันจุดประสงค์ของเจ้า Nord Stream 2นะครับก็คือการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปตอนกลางนะครับผ่านทะเลเบลติกและย้ำครับว่าโดยไม่ต้องผ่านประเทศยูเครนการก่อสร้าง Nord Stream 2นะครับแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปีที่แล้วครับมีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 8.3 พันล้านปอนด์นะครับปีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 370,000 ล้านกว่าบาทแต่ตอนนี้ครับยังเปิดใช้ไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับอนุมัติตามข้อบังคับของยุโรปนะครับซึ่งจะเปิดใช้ได้นั้นเนี่ยต้องมีการอนุญาตให้บริษัทนะครับ Gazprom ซึ่งเป็นบริษัทก๊าซยักษ์ใหญ่ของรัสเซียนั้นเนี่ยเปิดก๊อกนะครับหรือเปิดการส่งแก๊สเนี่ยอย่างเป็นทางการเสียก่อนครับตรงนี้นี่เองครับท่านผู้ชมถามว่ามันแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับกรณีวิกฤตที่ยูเครนที่เกิดขึ้นคุณสุทธิชัยก็บอกนะครับว่าเมื่อเกิดวิกฤตยูเครนนะครับกรณีที่รัสเซียระดมทหารกว่า 100,000 นายนั้นเนี่ยรวมตัวกันใกล้ชายแดนของยูเครนนะครับท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2นะครับถือว่าเป็นท่อส่งก๊าซ1ใน2เส้นทางท่อส่งก๊าซเส้นทางแรกนะครับท่านผู้ชมก็คือท่อส่งก๊าซ Nord Stream นะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2555ครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าหากท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2นะครับสามารถเปิดให้ดำเนินการส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปได้เนี่ยทั้ง2ท่อส่งก๊าซ Nord Stream เนี่ยนะครับทั้ง1ทั้ง2เนี่ยก็จะทำให้รัสเซียนะครับเพิ่มปริมาณก๊าซเนี่ย 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยไปยังเยอรมนีได้นะครับพูดง่ายๆก็คือสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นเป็น2เท่าครับและก็กลายเป็นการส่งพลังงานนะครับในอันดับต้นๆของภูมิภาคนี้ครับแล้วทีนี้วิกฤตที่ยูเครนนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับท่อส่งก๊าซทั้ง2ตัวนี้ก็แน่นอนครับวิกฤตของยูเครนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะรัสเซียนั้นระดมกำลังทหารไปประชิดแนวชายแดนของยูเครนแล้วก็เกิดกรณีที่อเมริกามากล่าวหานะครับว่ารัสเซียกำลังจะยกกองกำลังเข้าไปบุกหรือยึดยูเครนท่ามกลางข้อพิพาทเดิมซึ่งมีกันอยู่แล้วนะครับ
ในบริเวณเขตที่เรียกว่าดอนบาสแต่วิกฤตของยูเครนนี้นั้นเนี่ยคุณสุทธิชัยมองว่ายิ่งทำให้เห็นครับว่าท่อส่งก๊าซ Nord Stream ทั้ง2ท่อนี้นะครับทั้ง2เส้นทางนี้เนี่ยจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งก๊าซไปทางตะวันตกได้โดยวิธีอื่นครับที่ไม่ใช่การผ่านอาณาเขตของเพื่อนบ้านโดยตรงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียเคยส่งก๊าซผ่านทางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนครับซึ่งต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมการขนส่งและค่าธรรมเนียมการขนส่งนี่เองหรือค่าตงนี่นะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้สำคัญนะครับของยูเครนการเกิดท่อส่งก๊าซใหม่นะครับโดยเฉพาะ Nord Stream 2เนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้ากับรัสเซียนั้นเพิ่มแรงกดดันเข้าไปที่ยูเครนโดยตรงครับประธานาธิบดีของยูเครนนะครับเคยพูดถึงโครงการ Nord Stream นะครับว่าเป็นอาวุธทางภูมิศาสตร์ที่เป็นอันตรายครับท่านผู้ชมขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมในอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยการที่รัสเซียสามารถยึดกลุ่มการส่งพลังงานนะครับไปยังยุโรปได้นั้นเนี่ยก็แปลว่ายุโรปนั้นเนี่ยต้องอาศัยต้องพึ่งพิงพึ่งพานะครับเส้นทางพลังงานทั้งสองเส้นทางนี้เพราะเป็นท่อส่งพลังงานที่ช่วยให้มีความอบอุ่นแก่บ้านเรือน26ล้านหลังนะครับในยุโรปและช่วยให้มีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากพลังงานนิวเคลียร์ไปสู่พลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนี่ในประเด็นนี้นี่เองครับท่านผู้ชมคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับมองว่ายุโรปก็กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตพลังงานอยู่เป็นวิกฤตที่ซ้อนขึ้นมาในวิกฤตเรื่องยูเครนนะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบครับเร็วๆนี้นะครับกัสพรอมปฏิเสธที่จะส่งมอบก๊าซตามปริมาณที่รับปากเอาไว้นะครับทำให้เกิดความครานแครงสงสัยว่าเอ๊ะมอสโกกำลังจะเล่นเกมกดดันยุโรปตะวันตกใช่หรือไม่เมื่อดูตัวเลขนะครับการนำเข้าก๊าซเนี่ยก็มีตัวเลขแบบนี้ครับว่าสหราชอาณาจักรนะครับนำเข้าก๊าซเนี่ย 3% จากรัสเซียนะฮะเยอรมันเนี่ยนำเข้า 40% ครับส่วนฟินแลนด์นั้นนำเข้า 100% ตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่านี่คืออำนาจการต่อรองของรัสเซียนะครับเหนือประเทศในยุโรปตะวันตกบางประเทศตรงนี้นั่นแหละครับซึ่งทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2นี่นะครับมีตัวเลขนะครับอันนี้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับพบว่าเมื่อมีข้อพิพาทเรื่องท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2และข้อพิพาทอื่นๆนะครับทำให้ราคาก๊าซในสหภาพยุโรปเมื่อปีที่แล้วนั้นเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้น 800% ครับแล้วก็วันที่14มกราคมที่ผ่านมาครับเมื่อการเจรจาระหว่างรัสเซียกับอเมริกานั้นเนี่ยคว่ำไม่เป็นท่าราคาก๊าซนะครับก็พุ่งขึ้นมาอีก 25% เหมือนกันจึงทำให้มีการวิเคราะห์กันครับว่าราคาก๊าซนั้นเนี่ยก็คืออาวุธที่รัสเซียใช้เจาะคอหอยยุโรปไม่ให้ซ่ามากไปกว่านี้ครับคณะกรรมการบริหารพลังงานสากล นะครับยังพูดทำนองว่ารัสเซียนั้นเนี่ยใช้โอกาสวิกฤตทางการเมืองนั้นเนี่ยบีบประเทศต่างๆเพื่อปั่นราคาก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ยุโรปต้องการก๊าซนะครับมากที่สุดในฤดูหนาวนั้นเนี่ยมีการพูดถึงกันขนาดนั้นเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้ามองกันตามที่มีการวิเคราะห์กันก็คือมีการกักอุปทานหรือมีการปั่นนะครับเรื่องของก๊าซให้มีดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยรัสเซียก็มีเหตุผลครับที่จะใช้ก๊าซเป็นอาวุธกับยุโรปซึ่งที่ผ่านมานั้นนะครับแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับรัสเซียอย่างออกนอกหน้าครับท่านผู้ชมตรงนี้นี่เองครับท่านผู้ชมที่ทำให้เกิดประเด็นหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเมื่อ Nord Stream 2ยังเปิดใช้ไม่ได้นะครับอเมริกานะครับก็อาศัยเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้รัสเซียกลับครับเพราะขู่หรือกดดันให้ไม่สามารถที่จะเปิดใช้ Nord Stream 2ได้ซึ่งจะทำให้รัสเซียเองก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจะต้องเสียผลประโยชน์ส่วนหนึ่งที่จะได้อันเนื่องมาจาก Nord Stream 2ครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าทำเช่นนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือว่าไม่เพียงแต่รัสเซียที่จะเสียหายนะครับประเด็นก็คือว่าในยุโรปประเทศในยุโรปก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยขณะเดียวกันครับมีความพยายามที่จะใช้แผนสำรองในการจัดหาก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรป
หากว่ามีกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังเยอรมนีที่ว่านี้ขึ้นมาแต่ก็มีการประเมินครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากครับเพราะสมาชิก NATO นะครับที่เคลื่อนไหวอย่างก้าวร้าวกับรัสเซียนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่อยู่ไกลจากจุดที่ขัดแย้งครับขณะพวกที่อยู่ใกล้ๆนั้นเนี่ยก็มีท่าทีหรือท่าทางซึ่งต่างออกไปครับตรงนี้นี่เองก็มองได้เหมือนกันว่าณขณะนี้นั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงครับท่านผู้ชมรัสเซียถือว่าน่าจะมีแต้มต่อนะครับโดยอาศัยเรื่องของท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2นะครับเป็นเงื่อนไขที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจถ้าถามว่าแม้ว่าท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2นะครับจะเป็นปัญหาหรือสุดท้ายแล้วถ้าเป็นปัญหาขึ้นมาถามว่ารัสเซียจะเดือดร้อนหรือจะได้รับผลกระทบมากไหมก็ต้องไปดูอีกด้านหนึ่งครับท่านผู้ชมเพราะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งพลังงานหรือการส่งก๊าซธรรมชาติเหมือนกันครับโครงการที่ว่านะครับท่านผู้ชมเป็นการเปิดเกมรุกนะครับด้านพลังงานของรัสเซียครับและก็เป็นการหาทางออกนะครับหากเกิดวิกฤตของพลังงานหรือวิกฤตของเรื่องก๊าซเนี่ยที่จะมีผลกระทบต่อรัสเซียในยุโรปตะวันตกนั่นก็คือการเปิดโครงการท่อส่งก๊าซไซบีเรียครับหรือที่เรียกกันว่า Power of Siberia ซึ่งมีทั้งหมายเลข1และหมายเลข2เหมือนกันครับประธานาธิบดีนะครับปูตินได้ประชุมกับ CEO บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่นะครับอเล็กซ์มิลเลอร์เพื่อเปิดตัวความพร้อมสำหรับโครงการท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2ครับจะส่งก๊าซธรรมชาติจากไซบีเรียตะวันตกของรัสเซียไปยังประเทศจีนครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐกิจเบื้องต้นได้ดำเนินการแล้วและให้คำตอบในเชิงบวกโครงการนี้มีวัตถุประสงค์และมีเหตุผลทางเศรษฐกิจนี่คือเหตุผลที่เราขอให้คุณให้คำแนะนำเพื่อเริ่มขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการลงทุนเพื่อเตรียมการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการออกแบบสำหรับ Power of Siberia 2นี่คือคำกล่าวของอเล็กซ์มิลเลอร์นะครับ CEO ซึ่งกล่าวในที่ประชุมกับวลาดิเมียร์ปูตินที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมวลาดิเมียร์ปูตินตอบสั้นๆครับว่าโอเคไม่ต้องสงสัยเลยนายมิลเลอร์นะครับประธานบริษัทน้ำมันเนี่ยได้พูดกับปูตินนะครับว่าท่อส่งก๊าซเนี่ยในโครงการที่ว่านี้นะครับ Power of Siberia เนี่ยหมายเลข2เนี่ยส่งก๊าซได้ถึง 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผ่านมองโกเลียไปยังประเทศจีนได้ทุกปีนะครับแล้วก็เป็นท่อส่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุดนะครับจากแคว้นไซบีเรียของรัสเซียเนี่ยไปยังชายแดนตอนเหนือของจีนความยาวทั้งหมดนะครับ 3,000 กิโลเมตรครับซึ่งที่สำคัญครับวลาดิเมียร์ปูตินและสีเจิ้นผิงได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการผ่านระบบวิดีโอทางไกลเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ารัสเซียไม่ได้มีเพียงแค่ Nord Stream 1และ Nord Stream 2เท่านั้นครับและก็การมี Nord Stream ทั้ง2เส้นทางนะครับจริงๆแล้วก็ต้องถือว่ารัสเซียอยู่ในภาวะที่ได้เปรียบนะครับมีแต้มต่อเหนือกว่ายุโรปตะวันตกเหนือกว่า NATO เหนือกว่าอเมริกาครับเกิดเหตุพลาดพลั้งขึ้นมาถ้าตัวเองต้องเสียผลประโยชน์อันเนื่องมาจาก Nord Stream ทั้ง2เส้นทางนะครับรัสเซียก็มีอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งได้ร่วมมือนะครับได้ทำความตกลงในเรื่องของการควบคุมพลังงานกับประเทศจีนแล้วก็แน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนั้นเนี่ยแนมแน่นเหนียวแน่นเป็นมิตรภาพมากกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในอีกซีกด้านหนึ่งตรงนี้นี่เองมันทำให้นึกไปถึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังความขัดแย้งนั้นเนี่ยมีผลประโยชน์เบื้องหลังของผลประโยชน์นั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งจำเป็นทุกคนต้องมีต้องใช้ขาดไม่ได้ซึ่งก็สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องพลังงานครับนี่ตรงนี้เองครับที่ทำให้เราต้องรู้เราต้องรับทราบนะครับว่า
บื้องหลังความขัดแย้งวิกฤตในยูเครนนั้นเนี่ยมีภาพของท่อส่งก๊าซ Nord Stream ทั้ง2เส้นขึ้นมาหรือถ้ามองไปในภาพรวมนะครับนโยบายการเปิดเกมรุกด้านพลังงานของรัสเซียทั้งเรื่อง Nord Stream 2และก็ Power of Siberia นั้นเนี่ยรัสเซียนะครับกับจีนกำลังเดินเกมนะครับควบคุมเส้นทางพลังงานซึ่งเท่ากับว่าถ้าทำตรงนี้ได้ก็จะสามารถควบคุมอำนาจและก็ควบคุมความได้เปรียบในการมีอำนาจของโลกนี้ได้ครับสวัสดีครับ